คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะข้อความจากคนที่ไม่กล้าถามคุณหรอกว่าคุณน่ะยังรักเขาไหมอ่ะเป็นยังไงบ้างที่ไม่กล้าถามไม่ใช่อะไรกลัวโดนคุณตอบว่าไม่รักแล้วหรือฉันตอบไม่ได้หรอกว่าฉันยังรักเธอหรือเปล่านะคะเอามาดูสิเป็นยังไงI deeply regret for what I've done. ฉันเสียใจกับสิ่งที่เคยทำไว้ไม่น่ารักกับเธอนะคะบางคนก็เคยไม่น่ารักไม่รู้ด้วยเหตุอันใดนะคะหรือกลัวที่จะทำให้คุณเสียใจถ้าต้องทำให้คุณเสียใจเขาคงรู้สึกเสียใจมากๆแย่แน่ๆเลยบางคนถ้ายังไม่เคยทำให้เกิดเรื่องเนาะถ้าไม่เคยก็ดีแล้วไม่ต้องนะนะคะ I wanna grow old with you. อยากจะสูงวัยไปกับเธอนะนะคะI'm on the way back to you กำลังเดินทางกลับมาหาเธอฉันกำลังจะมาหาเธอนะหรือฉันยังอยากจะเดินทางไปกับเธอเธอยังอยากจะเดินทางไปกับฉันมิล่าแต่ยังไม่กล้าถามว่าคุณยังรักเขาไหม I don't intentionally ignore you ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยนะละเลยก็คือละเลยก็บอกในหลายๆคลิปจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็คือละเลยนั่นแหละอย่ามาอ้างแล้วยังไงอีก Darling thank you for coming into my life ที่รักขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตฉันแต่บางคนเขาก็ดันไม่รักษาคุณไว้เนาะ My beloved kiss is sweeter than strawberry cheesecakeเขาบอกว่ารอยจูบที่ฉันแสนรักเนี่ยนะหวานยิ่งกว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กอีกนะฮะอย่าสิ Don't walk away from me อย่าเดินไปจากฉัน The thoughts of you during separation hurt me like hell เขาบอกว่าความคิดในช่วงเวลาที่เราสองต้องห่างเหินกันไปอ่ะมันทรมานมันทำให้ร้อนรุ่มราวกับไฟสุ่มสวงราวกับอยู่ในกระทะทองแดงที่ทอดเฟรนฟรายไม่ใช่ร้อนเพราะกังวลร้อนเพราะคิดเยอะค่ะแล้วเธอคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคุณยังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านู่นนี่นั่นๆร้อนเป็นโลดนี่ค่ะ I was healed by your beautiful smile and voice เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนได้รับการเยียวยาจากรอยยิ้มแล้วก็เสียงเพราะๆของคุณนะคะมันดีตัดใจ Have you ever dreamed of me เธอยังเคยฝันถึงฉันไหมหรือเธอยังคิดถึงฉันอยู่หรือเปล่า Last night I dreamed of you เมื่อคืนฝันถึงเธอเมื่อคืนฉันหลับสนิทขอโทษด้วยขออีกสักใบ Is it too late to ask you for forgiveness จะสายเกินไปไหมที่จะขอให้เธออภัยให้ฉันสายไหมคะถามใจตัวเองดู